สวัสดียามเตสายของประเทศฟินแลนด์จ้ะป่านี้เป็นป่าที่เราเคยเก็บเห็ดมันปูจ้ะแล้วเราก็มาเจอเห็ดซูปิโลว่าเวโรหรือว่าเห็ดมันปูดำนั่นเองจ้ะแต่ว่ามันไม่ใช่สีดำเลยจ้ะมันเป็นสีน้ำตาลเนาะเราขออนุญาตเรียกเห็ดซูปิโลชื่อในภาษาฟินแลนด์นั่นอยากแปลกับเขาได้ทำไมเราเพื่อเรียกแปลกับเขามันจะปังนี่ประมาณนี้นะไม่ใช่แต่ดอกมันไม่ใช่สีดำมันเป็นสีน้ำตาลหยุมหัวตัดได้ด้วยกันแล้วก็เดินมาอีกหน่อยหนึ่งเป็นดงแบบนี้เลยจ้ะอย่างงามเลยถ้าเขาออกหลายๆนี่จะเป็นแพรเลยจ้ะไม่น่าจะสั่งตะกาเขาเป็นแบบแยกเฮ็ดอ่ะเป็นช่องแยกเฮ็ดสองส่วนนี้นะจะได้ใส่คนละพันอันนี้ใส่ปนกันเลยตอนมาใหม่ๆแฟนพาไปเก็บอู้อย่างก็เป็นดงเลยเด้อเก็บเท่าไรก็ไม่หมดไม่หวาดไม่ไหวก็ทัดปลาแล้วก็เลยอดถ้าเขาไม่ตัดปลานะขายได้ถึงจะราคาไม่ดีก็ขายได้แต่แฟนไม่ชอบเก็บมันเบาขึ้นใหม่ๆอย่าให้เหลือเพื่อเก็บไปฝากเพื่อนจ้ะจะยุ้มหัวมันแบบนี้มาตัดเฮ็ดอันนี้มันหัวขาดขาขาดเร็วเฮ็ดซูปิโลเขาต้องออกความชื่นเยอะๆเดือนกันยากำลังพอดีเดี๋ยวดิยุ้มหัวแล้วก็ปาดไป
มาดูอันนี้จะได้ไหมลาอยากได้ออกเป็นแพเป็นแพนะหาป่าต่อไปขาขึ้นมาเมื่อวานเจอมีดวันนี้เจอคุน้อยน่ารักกินขายามากเยอะมากเลยจ้ะมันต้องเน่าแล้วสมบูรณ์มากเลยขาใหญ่ๆกับปูอันนี้เรียกซุปเปโลว่าเวโลในภาษาฟินแลนด์นะคนไทยก็ตั้งชื่อกันต่างๆนานาเห็ดดำมันจะดำยังไงนะเป็นน้ำตาลเห็ดดำขาสมเห็ดดำขาเลืองสีน้ำตาลเรียกแปลกเขาได้กว่าคลิปจะได้ปังๆซุปเปโลว่าเวโลนั่นเห็นนะต่างขากล้องไม่ได้อันนี้เน่าลามะนะเราจะเอาบางส่วนขายยาวๆเลยเจอกลุ่มน้องใหญ่ด้วยไม่ได้ใหญ่ไม่ใช่ว่ากลุ่มใหญ่นะดอกใหญ่ป่าของดอกถ้าไม่มองดูจริงๆจะไม่เห็นเลยว่าเป็นเห็ดเพราะว่าน้ำตาลหมด
2เฮ็ดรวมกันจ้ะซุปปิโลก็ได้สักหน่อยหนึ่งนะจ๊ะคลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย